สำหรับอุปกรณ์นะคะที่เราจะใช้ทําความสะอาดคราบขมารถยนต์นะคะก็มีไม่เยอะค่ะอย่างแรกเลยนะคะให้ท่านผู้ชมเตรียมน้ำอัดลมค่ะ2นะคะสเปรย์ค่ะขวดสเปรย์นี้นะคะอาจจะเป็นขวดน้ำหอมขนาดกลางก็ได้นะคะแล้วก็3นะคะยาสีฟันค่ะอาจจะเป็นยาสีฟันคอเกตก็ได้ค่ะและสุดท้ายนะคะกระดาษทิชชู่ค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะให้ท่านผู้ชมนะคะ นำน้ำอัดลมนะคะใส่ในขวดนะคะที่เราเตรียมไว้จากนั้นนะคะให้เรานะคะนำยาเสฟันนะคะใส่ลงไปในขวดสเปรย์นะคะพอประมาณค่ะเสร็จแล้วปิดฝาแล้วก็เขย่าวขวดนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปใช้งานกันเลยค่ะสำหรับวิธีการใช้งานนะคะท่านผู้ชมนะคะสามารถนำขวดที่เราผสมส่วนผสมทั้งหมดนี้นะคะเอาไปพ่นเอาไปฉีดตรงรถของเราได้เลยค่ะ ตรงไหนที่มีคราบขมารถยนต์นะคะแล้วก็พ่นพ่นให้เยอะๆเ,เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราใช้กระดาษทิชชู่เอามาเช็ดเช็ดนะคะเช็ดถูไปถูมาจนกว่ามันจะสะอาดนะคะทีนี้ละค่ะท่านผู้ชมค่ะรถของเรานะคะก็จะไร้คราบขมารถยนต์อีกแล้วละค่ะและรถของเรานะคะก็จะดูเหมือนใหม่อีกต่างหากท่านผู้ชมค่ะ